ฮัลโหลทุกคนอันนี้คือห้องพักของพี่ชิมเองนะคะมาเริ่มกันที่วิวแรกอันนี้เป็นที่วางกระเป๋าของนะพี่ชิมก็เรียงของนี่จ้าฮัลโหลยูนี่คือวิวจริงๆวิวที่นี่สวยมากอาบน้ำโอเพนแอร์นะจ๊ะโอเพนแอร์นะจ๊ะเอาง่ายๆตอนนี้อากาศมันแบบเย็นมากทุกคนคิดว่าพี่คิมจะรู้สึกยังไงถ้าต้องไปอาบข้างนอกอาบมันก็อาบได้นะทุกคนแต่แบบสดชื่นกลิ่นมันดีมากจริงคือเหมือนมันอยู่อีกเมืองนึงเลยทุกคนแล้วก็จะอาบน้ำไปฮายไปค่ะไปดูต่อไม่หมดแค่นี้คือเขาก็จะเน้นความอีโคเฟรนลี่นะดูวัสดุที่ใช้ในการทำได้อันนี้เขาเรียกว่าคานาปีนะคะทุกคนยินล่าทุกคนก็คือเราได้อะไรบ้างใช่ไหมบอดี้โลชั่นจะบอกว่าพวกโรงแรมอัลต้าลักชัวรี่หรือว่าโรงแรม4ดาว5ดาวอะไรเงี้ยที่เขาวัดขนาดว่าโรงแรมเนี้ยควรจะเหมาะสมกี่ดาวอ่ะมันก็คือขึ้นอยู่กับวัสดุอุปกรณ์ที่เขาใช้ด้วยนะคะรวมไปถึงอเมนิตี้คิดต่างๆอันนี้ก็จะเป็นของ Elements นะที่นี่หอมทุกคนกลิ่นดีมากถ้าเป็นโรงแรมในเมืองดูไบอ่ะเขาจะมีอุดผสมหมดเลยในนี้อันนี้ชาบูเนี่ยใช้หอมอ๋ออันนี้ใช้ของยี่ห้อนี้ใช่ไหมแล้วก็มีเคอร์เลอร์เฮ้ยไปดูคนหอมกันคือที่ชอบแบบมันดีมากทุกคนคอนเซ็ปต์เขามันดีมากชอบคอนเซ็ปต์เขาก็ถามว่าได้อะไรบ้างรวมไปถึงนี่ไงชากาแฟมีให้หมดอย่างเดรมอน้ำเปล่าพี่ทุกคนอันเนี้ยจ่ายตังค์ทุกคนอยากจะให้ดูอะไรเพราะว่าเป็นอิสลามใช่ไหมนี่เขาก็จะมีผ้าละหมาดนี่ผ้าไว้สำหรับละหมาดซึ่งผ้าละหมาดเขาก็สวยนะบอกเลยลายสวยมากอันนี้จะมีที่บอกด้วยอันเนี้ยมีความปลอดภัยเซตติ้งเออทุกคนลืมเล่าให้ฟังคือถ้าโรงแรมอ่ะในซาอุดิที่คิมเห็นก็จะมีพิกัดที่บอกว่าไหนอ่ะจะต้องละหมาดเป็นทางที่เป็นเมกกะแต่อีกเรื่องนึงก็คืออะไรรู้ไหมต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยใช่ค่ะก็คืออาจจะแบบผ้าก็คือต้องใส่มิดชิดอย่างเงี้ยหัวจุดเท้าบางทีไม่ใส่อับายาก็ได้แต่ก็คือต้องมิดชิดแต่ที่คิมใส่อับายาเพราะว่าที่เนี่ยโลโก้เขายังเยอะอยู่ก็อับายาก็เหมือนชุดคุมแหละก็ให้เกียรติสถานที่ให้เกียรติประเทศเขาเนาะเวลาเรามาคาดว่าอีก5ปีน่าจะเปิดคิดว่าเขาน่าจะทำคล้ายๆดูไบแหละแต่ว่าต้องรอใช้เวลาโอเคก็จบรีวิวนะคะเดี๋ยวจะไปส่วนกลางต่อไปเช็คเอาค่ะเป็นมุมฟิตเนสที่เปิด24ชั่วโมงคิมบอกเลยว่าเฮ้ยมันดีอันนี้ก็เทคโนจิมตลอดนะเทคโนจิมแล้วที่สำคัญก็คือแบบ24ชั่วโมงโอเคถ้าสมมติเราเป็นแบบเหมือนพรีเมียมของพวกเคอร์มาริออตแอคคอร์ ISG และพวกเนี้ยจริงๆอ่ะเราเลทได้ถึง5โมง6โมงแล้วก็บางสาขาของแอคคอร์ก็คือฟรีกินเบรกฟาสต์ฟรีนะทุกคนพี่คิมไม่ค่อยจ่ายตังค่าอาหารเช้าเท่าไหร่หรอกเพราะว่ากินฟรีจริงๆกินฟรีแล้วก็เราก็ฟรีแต่นี่แบบทุกคนพูดว่าออกมาข้างนอกวิวมันดีมาก Hello Fresher ขำดีมาก Fresher เหมือนแบบอีกโลกหนึ่งเนี่ยทุกคนจะบอกว่าอากาศมันดีมากแล้วตอนนี้คิมไม่ได้รู้สึกว่าคิมแบบอยู่ตะวันออกกลางใดๆคือรู้สึกเหมือนอยู่แบบต่างประเทศอีกโซนหนึ่งคือบรรยากาศดีมากและที่สำคัญก็ว่าก็คือว่าแบบวันนี้มันไม่คือมันตัดขาดโลกภายนอกไปเลยนี่สำคัญคือเขตเนี้ยเป็นเขต private นะคะก็คือว่าคนข้างนอกอ่ะไม่สามารถเข้ามาได้ให้ดูเลยที่นั่นฮัลโหลฮัลโหลก็คืออันนี้ก็คือตัดขาดโลกภายนอกเขาก็จะแบบพูดใช่ไหมที่ก็จะบอกเลยว่าที่นี่มัน
มันจะขาดลูกพนันจริงคือมันสงบมากแอลกอฮอล์ห้ามขายแต่ว่าซาอุดีอ่ะเขาไม่ขายแอลกอฮอล์อยู่แล้วมันเขาไม่ให้เป็นกฎหมายต้องห้ามและที่โรงแรมก็ไม่มีใครเสิร์ฟแอลกอฮอล์เลยค่ะทุกคนในดูไบก็ยังแบบปกติแล้วเนาะแต่ที่นี่ไม่ก็พี่คิมก็อยู่ได้นะทุกคนอยู่ซาอุมาประมาณจะ2อาทิตย์แล้วโดยไม่มีแอลกอฮอล์พี่ทำได้พี่ก็เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะทำได้แต่ที่นี่ก็คือจะเป็นวันนี้ชิวๆเลยตัดขาดโลกภายนอกจริงๆวันนี้คือวิลล่านะจ๊ะดีให้ดูเรามาถ่ายดีกว่าเพราะคืนเท่าไหร่อันนี้เป็นห้องที่เขาอัปเกรดให้จริงๆวิลล่าหลังเนี้ยคืนเนี้ยอันเนี้ยหลังเนี้ยตกที่คืนละ65,000บอกเลยคืนละ65,000แต่ว่าเขาอัปเกรดให้เพราะพี่คิมจองห้องไทยถูกสุดมาเราก็แบบใจดีอัปเกรดให้เลยฉันก็โอเคอ่ะอัปเกรดก็เอาเป็นห้องแบบอย่างดีนะคะชอบนะชอบหลายๆอย่างของเขา facility ถามว่าทำดีไหมบอกเลยว่าทำดีไม่เหมือนเราเข้ามาในอุทยานแห่งชาติและอีกเรื่องนึงนะการเดินทางในนี้ค่ะเขาจะใช้รถกอล์ฟแล้วเราก็จะมีจักรยานไฟฟ้าซึ่งยังไม่ได้ขี่เลยเหมือนกันคิดว่าไม่มีเวลาขี่แล้วโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนพี่ก็รู้สึกแบบแฮปปี้เวอร์กับทุกอย่างนะก็แต่จริงๆอ่ะเซอร์วิสเขายังไม่ดีเท่าบ้านเราบอกเลยเซอร์วิสอ่ะเขายังไม่ดีเท่าบ้านเรานะคะดังนั้นอีกหนึ่งธุรกิจของพี่ยืนกับพาร์ทเนอร์ที่ริยาดก็คือตอนนี้ที่ทำเหมือนส่งแรงงานไทยที่เป็นฝ่ายของ security นะคะฝ่ายโรงแรมต่างๆมาทำงานที่ซาอุดีด้วยสอนเองเทรนเองด้วยก็ประมาณนี้ติวแอลยังติวอยู่สอนแอลยังสอนอยู่แต่ว่าจะมีส่วนนี้เข้ามาทัวร์ทุกคนถ้าใครอยากมาทัวร์ตะวันออกกลางคิดถึงฝ่ายวิปครีมถูกสุดแล้วก็ดีสุดกล้าพูดว่าพรีเมียมสุดเพราะว่าอันเนี้ยดิวเองหมดเลยทุกอย่างถ้าสมมติว่าจะมาเที่ยวซาอุโดยเฉพาะซาอุนะถ้าพูดภาษาเขาไม่พูดภาษาอังกฤษทุกคนเพราะเขาไม่พูดภาษาอังกฤษใช่ไหมเขาก็จะสื่อสารลำบากแต่ข้อดีก็คือที่เนี้ยปลอดภัยมากก็คือมุสลิมเนาะเขาเป็นศาสนาที่ให้เกียรติผู้หญิงค่อนข้างมากๆและที่สำคัญก็คือถ้าใครล่วงละเมิดทางเพศหรืออะไรเงี้ยกฎหมายเขาแรงมากนะทุกคนคืออันเนี้ยไปถามเพื่อนมาเพื่อนบอกว่าถ้าเราไม่ได้แต่งงานกับผู้หญิงคนเนี้ยเราไม่สามารถไปมีอะไรกับเขาได้ต้องแต่งงานก่อนถึงจะมีอะไรกันได้อันนี้คือซาอุดีทุกคนแล้วอีกเรื่องนึงเรื่องของอาหารคิดเชื่อว่าทุกคนกินได้อาหารเขาคล้ายๆบ้านเราก็จะมีแบบฮัมมูสมีอะไรเงี้ยเขาก็มีข้าวทุกคนเคยกินข้าวหมกไก่ใช่ไหมที่เนี้ยข้าวหมกก็คือข้าวหมกไก่ก็เหมือนกันรสชาติคล้ายๆกันแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องของค่าของชีพที่นี่นะคะก็คือ1ริยาดเรียลอ่ะ1ซาเอสเออาร์ก็ประมาณ10บาทซึ่งถามว่าราคาดีไหมดีไม่แรงแต่ว่าถ้าใครจะบินแบบจากดูไบแล้วมาอูล่าก็ได้เพราะว่าทีมก็ทำเหมือนกันทีมก็คือทำแบบที่ดูไบแล้วก็บินมาอูล่าด้วยทำหมดที่เกี่ยวกับตะวันออกกลางก็คือด้านการศึกษากับการท่องเที่ยวนะคะถ้าน้องๆคนไหนที่แบบอยากเรียนภาษาแล้วมาทำงานแล้วมาเทรนเซอร์วิสต่างๆก็สมัครได้ที่ Five Week Kim Academy แต่ถ้าแบบใครอยากมาเที่ยวตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นเที่ยวแบบ VIP Business Trip แบบแค่1คน2คนทีมก็จัดแพลนเที่ยวให้ก็ทำวีซ่าทำให้จองตั๋วเครื่องบินคือมีหมดนะคะระบบทัวร์ไม่ใช่มีแค่แบบระบบทัวร์ไม่ใช่มีแค่โปรแกรมทัวร์นะพี่คิมมีทั้งจองตั๋วเครื่องบินด้วยค่ะแล้วก็ราคาพิเศษรวมไปถึงที่พักในดูไบก็ราคาพิเศษแล้วก็ถ้าในตัวนอกาก็คือทุกอย่างพิเศษได้หมดเลยใช่แต่ specialize แค่ตัวนอกกลางนะทวีปอื่นไม่ทำวีซ่าก็ทำหมดแต่ specialize ก็คือวีซ่าฝั่งดูไบกับซาอุทุกคนวีซ่าดูไบสามารถให้ออกได้ภายใน4ชั่วโมงมันก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนคือแต่ละบริษัทก็จะมีความ specialize ความพิเศษไม่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันคือความ specialize ของทีมไงราคาก็คือมีบัดเจ็ตเท่าไหร่บอกได้สามารถทำให้ได้หมดแต่อย่างวิลล่าอย่างเงี้ยเราก็จะแนะนำได้ว่าคุณควรใช้แต่สตาฟทีมที่เป็นที่อยู่ในตัวหนองกลางส่วนเป็นคนไทยหมดนะคะที่เทรนมาแล้วด้วยโอเควันนี้คิมก็ต้องกลับแล้วแหละเขามารอแล้วคิมมา